สายของเรารายงานเข้ามาแล้วนะว่าวันนี้คุณนันทนาเข้าไปที่บริษัทพ่อกำลังคิดว่าหมากที่เราเคยวางเอาไว้มันกำลังทำงานให้เราแล้วล่ะแบบนี้ชยาก็ตกที่นั่งลำบากแล้วสิคะคุณพ่อเพราะคุณนันทนาคงจะเอาเรื่องที่เรานัดเจอกับชยาไปบอกอนุสนิยาแน่คุณอุดมศักดิ์ให้สมนะคุณออมแบบนี้คงไม่ใช่เรียกมาทานข้าวเฉยๆมั้งครับถ้านายถามฉันตรงๆฉันก็จะบอกนายตรงๆเลยก็แล้วกันฉันสนใจในตัวนายอยากจะชวนนายมาร่วมงานด้วยกันกับเรานายเห็นเป็นยังไงขอบคุณมากครับแต่ครูดวงศักดิ์น่าจะรู้ดีนะครับเพราะผมไม่เคยมีแผนที่จะออกจากบวรเลยเรื่องนั้นฉันรู้ในฐานะทายาทคนหนึ่งนายเองก็คงหวังที่จะได้สืบทอดธุรกิจครอบครัวแต่เรื่องแบบนั้นมันจะมาถึงนายง่ายๆอย่างนั้นเพราะต่อให้นายทำงานแทบตายยังไงนายก็จะไม่ได้ครอบครองมันอยู่ดีเพราะอะไรนายก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจคุณพ่อไม่ได้คิดจะดูถูกคุณหรอกนะชยาท่านแค่กำลังชี้ให้คุณเห็นถึงความจริงที่คุณเปลี่ยนแปลงอะไรในบวรเริ่มไม่ได้เราต้องหากแต่ถ้านายมาอยู่กับเรานายจะได้ทุกอย่างที่นายต้องการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรืออะไรก็ตามที่นายอยากได้มันขอเพียงแค่นายเลือกข้างให้ถูกก็พอแต่สมคิดว่ายังไงชยาก็ไม่เลือกเราหรอกค่ะคุณพ่อเพราะเป้าหมายของเขามันไม่ใช่แค่บวรเลิศเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คืออนุสนิยาแล้วก็ทุกอย่างที่นั่นพี่สมในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะแล้วคนอย่างพ่อลงอยากได้อะไรแล้วพ่อต้องได้คุณพ่อถึงได้ใช้คุณนันทนาเป็นหมากเพื่อเขี่ยชยาให้ออกมาจากบวรเลิศใช่ไหมคะลูกลองคิดดูนะถ้าชยากรมาทำงานที่ CTR กับเราก็เท่ากับว่าเราตัดแขนตัดขาให้บวรเลิศได้ลองคิดดูเล่นๆในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าหากอนุสนิยาไม่มีชยากรคอยอยู่ช่วยข้างๆแล้วก็มันจะเป็นยังไงสมว่าเกมนี้เราสนุกนะคะคุณพ่อสมชอบจัง